ถานการณ์โควิดในปัจจุบันทำให้เราต้องเจอกับการบริหารงานที่เน่าเฟะของนายกรัฐมนตรีประเทศไทยมาถึงจุดต่ำสุดของประวัติศาสตร์ประชาชนทุกท่านตกต่ำถึงขีดสุดจากการบริหารประเทศที่ผ่านมาของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาไม่สามารถที่จะบริหารประเทศได้ในเรื่องของการแก้ไขโรคระบาดโควิด-19 ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงพอโควิดเข้ามาช่วง2ปีที่ผ่านมาเกิดวิกฤตการณ์ระดับโลกท่านก็ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เป็นขั้นตอนได้เลยประเทศไทยตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อเยอะมากขึ้นทุกวันทุกวันและจำนวนคนตายคนเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวัน2ปีที่ผ่านมาท่านไม่สามารถควบคุมโรคระบาดโควิดนี้ได้เลยท่านได้มองตัวเองบ้างไหมคะว่าการจัดการของท่านนั้นมีประสิทธิภาพหรือว่าล้มเหลวท่านไม่เคยให้ความสำคัญกับภาคประชาชนขั้นพื้นฐานเลยท่านปล่อยให้ประชาชนเหมือนคนอนาถาที่รอคอยวัคซีนและรอคอยการเยียวยาปล่อยให้ล้มตายปล่อยให้โอดควรข้าวไม่มีจะกินยาไม่มีรักษาในฐานะประชาชนคนหนึ่งดิฉันอยากจะตั้งคำถามไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลว่าท่านนำพาประเทศมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรจุดนี้คืออะไรจุดนี้ก็คือผู้ป่วยติดโควิดณวันนี้เกือบทะลุ 10,000 คนแล้วและผู้เสียชีวิตก็เกือบ100คนแล้วนี่ยังไม่นับรวมคนที่รอเตียงรอตรวจคนที่เสียชีวิตคาบ้านยังไม่ทันได้ตรวจนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาล้มเหลวทั้งการบริหารการจัดการวัคซีนการแก้ไขปัญหาโรคระบาดที่สำคัญที่สุดปกป้องชีวิตคนไทยไม่ได้ผมเห็นภาพพี่น้องประชาชนของเรานะครับร้องขอชีวิตผ่านสื่อผ่านโซเชียลผ่านหนังสือพิมพ์ผ่านจอทีวีแล้วรู้สึกสังเวชใจครับเราอยู่บนแผ่นดินของรัฐล้มเหลว